่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูเกี๊ยวต้มยำไข่มะตูมเริ่มจากใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ตะไคร้บุกข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกรากผักชีบุกหอมแดงบุกต้มจนทุกอย่างสุกใส่น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูสับเติมนมข้นจืดต้มพอเดือดแล้วใส่เกี๊ยวกุ้งต้มจนสุกปิดไฟแล้วบีบน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักเกี๊ยวต้มยำใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางไข่ต้มยางมะตูมตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย